และก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการตอนนี้เราได้แดนเซอร์ทั้ง2คนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั้นก็คือหยกและก้อยทั้ง2คนจะต้องจับคู่ประลองกันเพื่อหาแชมป์ประจำอาชีพแดนเซอร์จะเป็นใครไปลุ้นกันต่อได้เลยครับลูกทุ่งสิบทิศรอบชิงชนะเลิศประจำอาชีพแดนเซอร์ระหว่างน้องก้อยและน้องหยกครับนี่แหละแหมคู่นี้คู่เดือดฮะคู่สุดท้ายอ่ะน้องก้อยคะมีอะไรอยากจะบอกน้องหยกเขาไหมคะทำให้เต็มที่ค่ะทำให้เต็มที่นะค่ะเออน้องหยกล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกน้องก้อยเขาไหมสู้ๆครับพี่เนี่ยแม่เขาก็มาช่วยกันถึงกันและกันรอบนี้รอบสุดท้ายใครได้แชมป์คนนั้นคือแดนเซอร์ที่เสียงดีที่สุดอ่ะคุณผู้ชมครับรักใครชอบใครเป็นกำลังใจให้ด้วยและนี่คือเพลงที่เขาจะต้องนำมาประชันกันนั่นก็คือโคตรเลวในดวงใจของคุณตั๊กแตนชลดาเชิญครับจบแล้วนานแล้วแต่ฉันยังตั้งใจจำไม่ว่าสิ่งที่เธอเคยทำจะทำฉันใจสลายฉันรู้ฉันควรต้องลืมผู้ชายห่วยที่ทิ้งฉันไปแต่พอเอาเข้าจริงหัวใจมันก็มีเหตุผลของมันอย่างน้อยๆชีวิตเชิงหนึ่งมันก็เคยสวยแม้สุดท้ายมันจะเฮงสวยก็ช่างมันก็ช่างมันอย่างน้อยๆก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉันแม้สุดท้ายจะออกสินดานนอกใจกันก็ช่างเธอไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องลืมฉันจะจำเธอไว้เสมอคนที่พาขึ้นสวรรค์แล้วพานรกมาให้เจอคนอยากเธอคือโคตรเลวในดวงใจแค่เธอที่ไม่รักดีจำหาเพราะแสงอะไรที่เขาพูดก็ไม่ผิดแต่ท้ายที่สุดไม่รู้ทำไมถ้าการไม่ลืมคนหลายใจมันจะตายก็ตายแล้วกันอย่างน้อยๆชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยแม้สุดท้ายมันจะแห้งสวยก็ช่างมันก็ช่างมันอย่างน้อยๆก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉันแม้สุดท้ายจะออกสันดานนอกใจกันก็ช่างเธอไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องลืมฉันจะจำเธอไว้เสมอคนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอ
เวทีนี้มันลุกเป็นไฟชัดๆนี่คุณมาต่อสู้อะไรกันเนี่ยโอ้โหฮะนี่มันคือพี่โหน่งนะผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวของผู้หญิง2คนที่เจ็บมาเหมือนกันน่ะนี่มันเวที10ไฟ10หรือเปล่าเออแล้วมาแบบกำลังพูดถึงผู้ชายแบบนึงอีกคนนึงก็พูดอีกแบบนึงเออเออโหมันเป็นความเจ็บปวดที่แบบสะใจมากเลยนะเนี่ยน้องเปาครับเป็นอย่างไรกันบ้างต้องชอบคำนี้ของพี่ซีอ่ะค่ะสะใจสะใจกับการร้องของทั้งพี่ก้อยแล้วก็พี่หยกมากๆเลยนะคะคือยิ่งร้องมันก็เหมือนกับคนเอาไฟมาสุ่มให้มันเดือดขึ้นเดือดขึ้นมันเป็นการร้องเพลงที่มันได้อารมณ์อ่ะมันอารมณ์นำมาก่อนเลยแทบจะไม่ได้ฟังรายละเอียดว่ามันผิดตรงไหนหรืออะไรชอบตรงที่ว่าเขานำอารมณ์ดึงอารมณ์เพลงออกมาโชว์ได้ดีทั้งคู่ซึ่งหนูมองว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่พิเศษมากๆชอบแล้วก็ไม่อยากให้เพลงนี้จบเครียดค่ะเดี๋ยวขอคิดก่อนค่ะครับขอบคุณน้องเปาครับคุณสลาครับเชิญครับดูตรงนี้แล้วก็ยังพูดคำเดิมนะว่าไม่อยากจะเชื่อว่าผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแดนเซอร์ได้มีโอกาสมายืนร้องเหมือนในฐานะศิลปินผู้ประสบความสำเร็จมากกับการโชว์เมื่อสักครู่นี่เดี๋ยวก้อยกับหยกก็จะได้เห็นตัวเองขณะที่หนูร้องในท่ามกลางจังหวะจากโคนของเพลงที่มันดุดันมากนี่เบื้องหลังคือกุหลาบเพลิงและมันไปกับอารมณ์ของเพลงมากๆวันนี้ถ้ามองเรื่องของความโกรธทุกคนชนะเลยต่างคนต่างสาดใส่ยังก้อยโอ้โหไม่ใช่เอาน้ำเสียงก้อยธรรมชาติอย่างเดียวมาใช้ซึ่งเป็นคนที่เหมาะกับเสียงดุดันอยู่แล้วนะแต่ยังสาดอารมณ์เข้าใส่ส่วนหยกด่าเหมือนกันด่าเหมือนกันแต่รู้สึกว่าด่าไปก็ยังนึกถึงคำว่ารักก็ดึงอารมณ์ลงมาสักพักหนึ่งก็ด่ามันอีกหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ครูกำลังพิจารณาว่าใครที่ด่าแล้วลงตัวกับคำว่าในดวงใจด้วยครับสักครู่ตัดสินขอบคุณครูสลาครับโอ้โหชัดเจนเห็นเป็นภาพจริงๆแม่เป็นฉากๆจริงๆครูสลาครับผมรักครูสลาจริงๆจริงรักน้องเปารักพี่เท่งนะแต่เป็นคนที่อธิบายได้เห็นภาพจริงๆเพราะฉะนั้นในรอบนี้ครับคุณผู้ชมครับผู้ที่ชนะในรอบนี้จะมีถ้วยรางวัลประจำแชมป์อาชีพแดนเซอร์ตัดสินกันเลยครับเพราะฉะนั้นเสียงที่หนึ่งพี่เท่งครับพี่เท่งจะเลือกใครหยกครับน้องหยกครับ1เสียงเอาละฮะ1เสียงแล้วนะครับน้องหยกครับเป็นไงครับตอนนี้ได้มา1เสียงแล้วนะคือจะได้แชมป์แล้วนะอีกเสียงเดียวอีกเสียงเดียวได้แชมป์แล้วนะรู้สึกไงตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะนี่ก็ต้องขออีกสัก1เสียงก่อนนะก้อยอยากได้อีกสัก1เสียงหน่อยมั้ยก็ดีค่ะเออเอาล่ะต่อไปครับเสียงที่2สําคัญมากครับถ้ามาฝั่งน้องหยกได้แชมป์เลยแต่ถ้าฝั่งน้องก้อยไปลุ้นกันต่อที่กุศลานะครับเสียงที่2น้องเป่าแหมคู่นี้นี่เดือดจริงๆชอบทั้งคู่เลยนะคะแต่ขอเลือกคนที่ดุดันคุณก้อยค่ะน้องก้อยครับเอาแล้วเท่ากันอีกแล้วเนี่ยมันลุ้นตรงนี้เหรอรายการเรานี่นะมันใจครูสลายแล้วคนละ1คนละ1อีกคนละ1เสียงคุณผู้ชมครับรู้เลยใครได้เป็นแชมป์ครับแน่นอนด้วยในฐานะที่พวกเราอายุยังน้อยอยู่ก็ต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ตัดสินเพราะฉะนั้นเสียงสุดท้ายครูสลาครับจะเป็นน้องหยกหรือน้องก้อยใครได้ไปเป็นแชมป์เลยครับครูให้หยกครับน้องหยกนะครับโอ้โหนี่แหละมันยากตรงนี้นะฮะในที่สุดนะโอ้โหเดี๋ยวจะสัมภาษณ์นะน้องก้อยนิดเดียวจริงๆไม่ใช่ไม่ดีนะแต่พอมันเป็นเกมการตัดสินความคมชัดในการที่ต้องจับผิดมันจะมากกว่าปกติรู้สึกยังไงก็ดีใจนะคะที่มายืนได้จนรอบสุดท้ายค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราเองทำเต็มที่แล้วไม่เสียใจเลยค่ะที่ได้มายืนตรงนี้ค่ะเยี่ยมมากขอบคุณน้องก้อยค่ะขอบคุณมากค่ะข้างหน้าเลยโอ้เก่งมากผู้หญิงคนนี้นี่ไม่ธรรมดาตั้งแต่รอบแรกครับคุณผู้ชมครับรู้สึกยังไงวันนี้จริงๆก็รู้สึกดีใจค่ะที่หนูทำได้ค่ะที่ผ่านมาหนูอาจจะมีบางเรื่องที่หนูอาจจะทำแบบไม่ถูกใจแม่บ้างแต่ว่าแม่อยากจะเห็นหนูออกทีวีที่สุดอะค่ะว
วันนี้หนูได้มาออกทีวีให้แม่เห็นอีกแล้วนะคะแล้วก็อยากจะให้แม่เป็นกำลังใจให้หนูต่อไปค่ะแล้วก็ถ้าหนูทำอะไรผิดหนูก็อยากให้แม่ให้อภัยหนูด้วยค่ะน่ารักมากและเธอก็ได้แชมป์ในวันนี้นะครับเชิญเยี่ยมยอดมากค่ะและแชมป์ประจำอาชีพแดนเซอร์น้องโยคะเยี่ยมยอดเธอทำได้จริงๆนะครับคุณผู้ชมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับขอให้ยึดมั่นและเชื่อมั่นในความฝันของตัวเองยินดีด้วยครับแล้วเธอก็จะทำได้แล้ววันนี้เธอทำได้จริงๆรู้สึกไงพอได้ถือถ้วยรางวัลลูกทุ่ง10ทิศในฐานะที่เป็นนักร้องที่เสียงดีที่สุดในสายอาชีพแดนเซอร์ถือจริงๆแล้วเป็นไงรู้สึกภูมิใจมากๆเลยค่ะจะเอาไปไว้ไหนเออจะไปไว้ไหนเอาไปให้แม่ค่ะเอาไปให้แม่นะแม่วันนี้ถือว่าสนุกสนานมากเลยทีเดียวนะครับสวยด้วยเก่งด้วยนะคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยว่านี่คือข้อพิสูจน์ถ้ายึดมั่นในความฝันและเชื่อมันและทำมันได้นะฮะความฝันของคุณก็จะเป็นความจริงถ้าฝันไว้อย่างเดียวแล้วเก็บมันเอาไว้ฝันนั้นมันจะกลายเป็นฝันลมๆแรงๆทันทีเลยอ่ะโอเคเป็นกำลังใจให้กับทุกอาชีพนะครับวันนี้ขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านครับพี่เท่งน้องเปาและครูสลาครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะฮะที่ติดตามพวกเราครับพี่น้องแล้วก็อย่าลืมนะครับสมัครเข้ามาได้นะฮะแต่ละอาชีพสมัครเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook Fanpage นะครับครับลูกทุ่ง10ทิศครับแล้วก็เวลานะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลา 11:00 นนะครับพบกับรายการลูกทุ่ง10ทิศมาช่วยกันเชียร์แล้วก็เป็นแรงใจแล้วก็ดูซิว่าใครจะได้เป็นแชมป์แต่ละอาชีพครับครับเจอกันใหม่ครับกับลูกทุ่ง10ทิศวันพรุ่งนี้พบกับอาชีพที่ไม่ธรรมดาอย่างแท็กซี่ที่จะขอปล่อยพวงมาลัยมาคว้าไมค์ร้องเพลงเสียงปืนลั่นปังตื่นผวาคลำหัวอกคว้า M16 รบเข้ารบเตรียมต่อสู้โอ้มัวเป่าคาถามหาอะไรจะสนุกไพเราะขนาดไหนพลาดไม่ได้จริงๆครับเคยรับพี่เท่งอยู่อ้าวเคยเจอแล้วเหรอครับแถวโรมันเขาขึ้นกับใครก็มา2คน2คนผู้ชายกับผู้ชายผมยาวอ่ะผมยาวด้วยเฮ้ยผมยาวลูกสาวเขาที่ไม่น่าใช่อ่าเนี่ยบ้านเขาแตกแล้วล่ะไม่น่าใช่